ท่านดร.น้ำแท้มีบุญสล่างนะครับอัยการจังหวัดกาญจนบุรีนะครับสวัสดีครับพี่ดร.น้ำแท้ครับครับสวัสดีครับครับอยู่กับพี่วิรุธนะฮะถามสวัสดีครับท่านวิรุธครับถามดร.น้ำแท้นะครับว่ามีประเด็นหนึ่งซึ่งจากการพูดคุยงานปฏิรูปสอบสวนนะครับจะเป็นรูปงานสอบสวนและก็สั่งคดีอย่างไรมีตัวเลขหนึ่งที่บอกว่ามีคนยากคนจนถึง 60,000 ชีวิตนะครับที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเนี่ยเอาไปขังกันไว้ตรงนี้ดร.น้ำแท้เห็นอะไรบ้างครับตรงนี้เป็นความสิ้นเปลืองนะครับเป็นความสิ้นเปลืองและก็เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่เป็นกฎหมายที่ไม่มีเขาเรียกว่าไม่ได้มาตรฐานของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนะครับครับเพราะว่าตัวเลข 60,000 คนของผู้ที่ต้องขังเป็นคนที่อยู่ระหว่างการพิจารณานะครับบางส่วนก็ส่วนนี้ถือว่าเป็น1 ใน 3เลยนะครับครับที่อัยการยังมีคำสั่งยังไม่มีคำสั่งฟ้องคดีนะครับคือพูดง่ายๆคือว่าหลังจากโดนเจ้าหน้าที่จับกุมแล้วก็ไปขออำนาจฝากขังเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาเองนะครับหาพยานหลักฐานเองแจ้งข้อหาเองแล้วก็ไปขอหมายขังเองนะครับซึ่งการแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถที่จะแจ้งได้ตามที่ตัวเองมีพยานหลักฐานครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ในมือของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายเดียวนะครับเมื่อไปขอออกหมายขังศาลนี่ก็จะดูแค่ว่าตำรวจแจ้งข้อหาอะไรนะครับมีตำรวจอ้างว่ามีพยานหลักฐานอะไรนะครับสมมติว่าเขาแจ้งข้อหาหนักก็ขังไปมีสิทธิ์ขังได้ถึง84วันนะครับไอ้ขัง84วันเนี่ยคือระหว่างนี้ก็รอคำสั่งฟ้องของอัยการเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อจับไปแล้วขังไปแล้วสิ่งที่เขาต้องพยายามทำให้ได้ก็คือจะทำอย่างไรให้อัยการฟ้องให้ได้จะรวบรวมหลักฐานอย่างไรจะไม่เอาพยานหลักฐานของใครที่จะมีสิทธิ์ทำให้อัยการมีการลังเลหรือจะสั่งไม่ฟ้องครับแต่ถ้าอัยการพบข้อพิรุธข้อสงสัยแล้วเชื่อว่าเขาไม่ใช่ผู้กระทำความผิดแล้วเนี่ยครับอัยการเกิดมีคำสั่งไม่ฟ้องขึ้นมาตรงเนี้ยครับก็เท่ากับว่าคนนั้นเนี่ยจะถูกขังฟรีไปเลยได้84วันนะครับซึ่งกระบวนการยุติธรรมแบบเนี้ยผมพูดมาหลายครั้งแต่ว่าดูเหมือนนักกฎหมายไทยผู้บริหารในวงการกฎหมายไทยจะไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจกันเสียทีว่าในต่างประเทศไม่ทำกันแบบนี้แล้วเขาทำอย่างไรเมื่อจับเขาก็ให้อัยการมาดูเลยว่าพยานหลักฐานมีเหตุให้จับไหมพยานหลักฐานพอที่จะฟ้องเขาหรือเปล่ามีการทำร้ายเขาหรือเปล่ามีการบังคับให้เขารับสารภาพอะไรหรือเปล่าครับเมื่อพยานหลักฐานเพราะว่าการจับซึ่งหน้าเนี่ยพยานหลักฐานทุกอย่างมันจะปรากฏตรงหน้าใช่ไหมครับในการจะตัดสินใจได้เดี๋ยวนั้นเลยว่าคนนี้เนี่ยจะถูกดำเนินคดีต่อไปหรือควรจะขังเขาไว้เพื่อดำเนินคดีหรือไม่ถ้าอัยการบอกว่าพยานหลักฐานอย่างเงี้ยไม่พอหรือการกระทำของเขาเนี่ยไม่เป็นความผิดหรืออย่างพ่อค้าส้มเนี่ยถ้าอัยการชี้ตรงนั้นเลยว่าไม่เป็นความผิดนะครับก็ไม่ต้องขังเลยก็ไม่ต้องขังเขาไม่ต้องขังเลยปล่อยเขาพาลงพักเลยเพราะอัยการมาดูที่โรงพักปล่อยที่โรงพักเลยนี่คือแบบอย่างที่ต่างประเทศเขาทำกันนะครับแต่ประเทศไทยเราถ้าขังไปแล้วขอหมายขังไปแล้วระหว่างการสอบสวนเกิดทำชักช้าขังฝาก1ฝาก2ฝาก3ฝาก4ฝากไปแล้วขังเข้าไปหลายวันแล้วเนี่ยกลัวนะครับทีนี้พอรู้ว่าเขาไม่ผิดกลัวขึ้นมากลัวจะถูกดำเนินคดีกับมาตรา157คือเป็นหน้าที่ไม่ชอบก็ต้องปิดบังพยานหลักฐานทุกอย่างที่อัยการจะสั่งไม่ฟ้องต้องหาพยานหลักฐานทุกอย่างเพื่อให้อัยการฟ้องให้ได้ครับอัยการก็ถูกปิดหูปิดตาครับรอจนกว่าเขาจะส่งสำนวนถึงจะรู้เรื่องก็อ่านนิยายไปในสำนวนก็ฟ้องสถานเดียวแล้วก็ส่งเอามาวันที่ใกล้กำหนดครบฝากขังตรงวันที่81 82 83 84อัยการไม่มีเวลาดูสำนวนไม่มีเวลาที่จะเรียกพยานหลักฐานหรือไม่มีเวลาที่จะสอบพยานหลักฐานเพิ่มเติมอะไรอัยการก็สั่งฟ้องจะเห็นไหมครับว่ากระบวนการยุติธรรมแบบเนี้ยถ้าคุณจะให้ใครโดนขังคุณจะให้ใครโดนฟ้องโดนแจ้งข้อกล่าวหาหรือโดนจับมันเป็นเรื่องง่ายดายมันเป็นเรื่องที่ไม่มีการคุ้มครองประชาชนคนบริสุทธิ์เลยครับนี่คือกระบวนการยุติธรรมที่ผมว่ามันไม่เข้าท่าถ้านักกฎหมายคนไหนในประเทศไทยบอกว่ากระบวนการยุติธรรมไทยมันดีแล้วเนี่ยช่วยตอบมาตรานี้ให้ผมหน่อยนะครับว่ามันดีอย่างไรมันมีดีกว่านี้ไม่ได้หรือไม่มีประเทศไหนในโลกเขาทำกันนะแบบนี้นะครับครับดร.น้ำแท้ครับเป็นไปได้ไหมครับว่าหนึ่ง กระบวนการสอบสวนการทำสำนวนการหาพยานนะครับโน่นนะกว่าจะถึงมืออัยการก็วันที่79-77ไปแล้วนะฮะครับครับมีอยู่บ่อยไหมครับใช่ก็อย่าว่าแต่79-77เลยครับวันนี้เป็นวันที่วันสุดท้ายนะครับวันที่84มาบ่าย3 โมงยังมีเลยครับเหรอครับมีเวลาให้ชั่วโมงเดียวอัยการไม่ต้องอ่านสำนวนเลยวิ่งไปศาลเลยฟ้องเลยครับแค่รอร่างฟ้องรอไว้เลยบางทีสำนวนยังไม่ส่งบอกมีเรื่องด่วนมาจะส่งช่วยให้อัยการช่วยร่างฟ้องรอไว้ก่อนก็มีครับนี่แหละคือกระบวนการที่ทำประเทศไทยที่มันไม่ได้คุ้มครองประชาชนเลยซึ่งในความเป็นจริงแล้วทุกประเทศในโลกนะครับบทบาทของอัยการเขาเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าไม่ใช่การดำเนินคดีเพื่อให้ได้มาซึ่งคำพิพากษาลงโทษแต่ต้องทำความยุติธรรมให้ปรากฏนี่คือหลักเกณฑ์ที่อัยการทั่วโลกจะต้องยึดถือว่าเราไม่ได้มีหน้าที่ที่จะฟ้องคดีเรามีหน้าที่ต้องให้ความเป็นธรรมครับครับดร.น้ำแท้ครับเป็นไปได้ไหมครับเที่ยวนี้ท่านนายกจะลงมาเป็นแกนหลักนะครับที่จะอำนวยความยุติธรรมให้กับสังคมดูตั้งแต่ต้นน้ำบนโรงพักไปถึงชั้นอัยการทำอย่างไรดีที่จะเปิดครับทำอย่างไรดีที่จะเปิดพื้นที่กระบวนการสอบสวนเนี่ยให้ทุกฝ่ายได้เข้ามาช่วยดูแบ่งเบาตำรวจมีประสิทธิภาพต่อคนยากคนจนต่อประชาชนครับจริงๆแล้วเนี่ยในเชิงวิชาการในเชิงหลักการในเชิงมาตรฐานสากลเนี่ยมีความชัดเจนครับในทางวิชาการเราไปถึงแล้วว่าในต่างประเทศเขาทำแบบไหนทำอย่างไรแล้วถามว่าประเทศไทยทำได้ไหมทำได้ง่ายดายมากครับแล้วการแก้กฎหมายทำได้ไหมทำได้ง่ายมากเรื่องการปฏิรูปการสอบสวนเรื่องการปฏิรูปตำรวจเป็นเรื่องยากเป็นเรื่องไม่ยากเป็นเรื่องง่ายมากครับแต่มันติดขัดอะไรครับมันติดขัดเพราะว่ามันมีเดิมพันสูงมันมีผลประโยชน์สูงนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะเสียผลประโยชน์มากๆเนี่ยจะขัดขวางทุกอย่างไม่ให้การปฏิรูปนี้สำเร็จนะครับดังนั้นผมเข้าใจว่าคราวนี้เนี่ยท่านนายกจะลงมาดูเองนะครับที่ผ่านมาเนี่ยผมไม่ทราบว่าท่านไม่ได้ติดตามเลยหรืออย่างไรท่านถึงไม่ทราบว่าเรื่องมันไม่ไปถึงไหนทั้งที่การดำเนินการของแต่ละคณะเนี่ยก็ได้ดำเนินการกันไปจนเสร็จสิ้นแล้ววิธีการที่จะไม่ทำนะครับก็มันจะมีข้ออ้างมากมายนะครับเช่นว่าเราอยู่ระหว่างการเวียนขอความเห็นของหน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้อันนี้คือการเตะพวงนะอันนี้คือถ้าตอบแบบนี้คือการไม่ทำนะหรือตอบอีกแบบหนึ่งก็บอกว่าเรามีความจำเป็นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องยากเรามีความจำเป็นจะต้องตั้งกรรมการศึกษาขึ้นมาใหม่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่อันนี้คือการถ่วงเวลาครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทำเนี่ยมันก็จะตอบได้วิธีเนี่ยก็วนเวียนกันไปวนๆกันไปนะครับครับแต่ว่าถ้าจะทำเนี่ยวิชาการมันชัดเจนครับความเสียหายที่ประชาชนได้รับเนี่ยมันชัดเจนนะครับแล้วก็วิธีการทำในต่างประเทศที่ทำเนี่ยมันก็ชัดเจนนะครับคือการเราเห็นได้ว่าผมไม่มั่นใจนะครับผมพูดตรงๆว่าผมไม่มั่นใจว่าการปฏิรูปเนี่ยจะทำสำเร็จหรือเปล่าเพราะว่าเราดูตัวอย่างอย่างเช่นกฎหมายแม้กระทั่งเราเขียนเรื่องนี้ไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับอย่างเช่นถ้าเราปฏิรูปไม่สำเร็จการแต่งตั้งโยกย้ายจะต้องใช้ระบบอาวุโสใช่ไหมครับครับแต่ว่าเราดันไปมีคำสั่งคสช.ออกมายกเลิกแล้วก็ให้การแต่งตั้งของฝ่ายตำรวจที่ไม่ได้ยึดถือระบบอาวุโส 100% เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายไปซะอีกเท่ากับว่าเราให้คำสั่งเนี่ยไปมีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญแล้ววันที่ประเทศไทยเราเข้าสู่ระบอบการปกครองประชาธิปไตยเนี่ยไอตัวคำสั่งคสช.ต่างๆมันจะมีสภาพเป็นแค่พรบ.เท่านั้นนะครับมันมีอำนาจมันจะมีศักดิ์เหลือแค่พรบ.ดังนั้นวันนี้เรามีคำสั่งเหล่านี้ที่คาอยู่ที่มันขัดกับรัฐธรรมนูญอยู่ถือว่าคำสั่งเหล่านี้มันไม่มีผลบังคับใช้ในวันนี้นะครับวันนี้ในการแต่งตั้งในคราวต่อไปก็ยังต้องยึดรัฐธรรมนูญคือใช้ระบบอาวุโสทั้งหมดอยู่ดีนะครับครับการเป็นที่ปรึกษากฎหมายของรัฐบาลเนี่ยผมอยากจะติงไว้อย่างหนึ่งว่าเราจะต้องแนะนำรัฐบาลให้ทำให้ถูกกฎหมายให้ถูกหลักการให้ถูกความเป็นธรรมนะครับไม่ใช่ว่าการที่เราเป็นที่ปรึกษาของกฎหมายของรัฐบาลแล้วเราจะต้องตะแบงหรือติงถนนชัยเพื่อให้มันเกิดผลไปตามที่ฝ่ายได้ผลประโยชน์ต้องการทำเช่นนี้เนี่ยมันทำให้กฎหมายเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องตลกโปกฮานะครับคนเนี่ยขำทั้งคนพูดและขำทั้งเนื้อหาของกฎหมายที่เขาพูดออกมาไม่มีการครับไม่มีประเทศไทยแล้วนะครับไม่มีช่วงเวลาไหน ที่ทำลายระบบหลักการกฎหมายมากกว่าช่วงที่ผ่านมาอีกแล้วนะครับมีความเสียหายทั้งวิชาการทั้งหลักการเป็นอย่างยิ่งนะครับในวงการกฎหมายประเทศไทยครับดร.นำแท้ครับอีกสักคำถามนะครับชวนท่านคุยว่าเราได้เห็นนะครับจากตัวเลขที่พี่น้องประชาชนชาวไร่ชาวนาก็ดีที่มีปัญหานะครับและนำไปสู่ขั้นตอนของโรงพักแล้วเนี่ยเงินประกันก็ไม่มีนะครับต้องวิ่งหานายประกันรวมแล้ว 60,000 คนมีบางคดีนะครับลูกอาจจะมีคดีความนะครับสุดท้ายเมื่อเข้าสู่โรงพักไปสู่ชั้นศาลแล้วมีการประท้วงโดดตึกหน้าศาลกันเสียชีวิตสิ่งเหล่านี้ทำอย่างไรดีที่ไม่ควรจะมีในเมืองไทยเราจะออกแบบตั้งแต่ต้นน้ำอย่างไรดีครับเชิญฮะตรงนี้ในต่างประเทศเขาก็มีนะในระดับสากลเช่นใน Council of Europe เนี่ยเขาได้ออกหนังสือแนะนำไว้นะครับว่าในประเทศในยุโรปเนี่ยทั้งหลายในเรื่องการประกันตัวเนี่ยเขาออกหลักไว้เลยว่าถ้าคุณจะขังใครนะครับขังใครจะต้องพบว่าเขาหลบหนีเป็นคดีร้ายแรงเขาจะทำลายพยานหลักฐานหรือว่าเขาจะเป็นอันตรายต่อสังคมครับคือจะขังต้องมีเหตุแต่กฎหมายไทยเนี่ยดันเขียนว่าถ้าจะปล่อยจะต้องปรากฏว่าเขาไม่หนีเขาไม่ทำลายพยานหลักฐานเขาไม่เป็นอันตรายต่อสังคมและเขาต้องมีหลักประกันคือต้องมีเงินนะครับแปลว่ากฎหมายไทยเนี่ยขังไว้ก่อนจะไม่ขังหาหลักเกณฑ์ที่จะไม่ขังเขาเป็นไม่ขังเป็นข้อยกเว้นแต่ในยุโรปในประเทศสากลทั่วโลกเนี่ยจะขังเขาต้องหาเหตุขังเขาไว้นะเพราะมันขัดต่อหลักในการมีสิทธิในการต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ไงหลักกระบวนการยุติธรรมข้อหนึ่งคือจำเลยเนี่ยต้องมีสิทธิในการต่อสู้คดีคุณเอาไปขังเขาไว้เขาจะมีปัญญาอะไรไปหาพยานหลักฐานมาสู้คดีเหรอครับคุณทิพย์ยงลองคิดดูนะเพราะฉะนั้นไอ้วิธีการคิดของกฎหมายไทยเนี่ยความที่ไม่มีหลักการความที่ไม่มีตรรกะไม่เข้าใจรากฐานแห่งกฎหมายอย่างท่องแท้เนี่ยมันก็จะเขียนกฎหมายกันแบบงูปลานะครับเขียนกันไปคิดอยากจะได้อะไรก็เขียนอย่างนี้ครับนี่คือวิธีคิดของที่ไม่มีวิชาการนะครับเงินประกันก็ไม่มีอยู่แล้วนะฮะในชีวิตจริงของพวกเขาทีนี้มันแย่กว่านั้นนะหลักทรัพย์ก็ไม่เอาบางประชาชนบางคนมีบ้านอยู่หลังหนึ่งก็ถือว่าก็ดีแล้วนะเอาบ้านไปเข้าเอาที่ดินไปเข้ายังไม่ได้อีกจะต้องเอาเงินสดนี่คือความยากในการประกันตัวนะครับซึ่งผมเคยเจอกับตัวเองนะครับแล้วอีกเคยเจอตัวเองหมายความว่าผมเจอคดีที่ประชาชนไปขอประกันตัวกับศาลมีบ้านศาลไม่เอาจะเอาเงินสดสุดท้ายก็ต้องนอนคุกไปนะครับแล้วที่มันแย่กว่านั้นนะครับคุณฤทธิยงรู้ไหมว่ามันมีความพยายามที่จะออกกฎหมายตั้งบริษัทรับประกันแล้วก็แบ่งส่วนแบ่งให้กับหน่วยงานของรัฐจะทำมันให้ถูกกฎหมายซะอีกนะแทนที่จะไปยกเลิกเรื่องเงินประกันควรจะดูว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขาควรจะถูกขังเพราะเขาจะหลบหนีเพราะเขาจะทำลายพยานหลักฐานเพราะเขาเป็นอันตรายต่อสังคมแต่กลับดันจะไปเอาเรื่องเงินมาเป็นหลักโดยการจะตั้งบริษัทประกันที่จะต้องหักส่วนแบ่งส่วนหนึ่งเข้ากับให้กับหน่วยงานราชการจะไปเอ่ยชื่อเลยครับหน่วยงานอะไรเรื่องนี้มีความพยายามจะตั้งนะครับต้องเอาเงินประกันมาแบ่งให้มันถูกกฎหมายไปเลยครับผมถึงบอกว่าวิธีคิดมันไปกันใหญ่แต่ละหน่วยงานมีแต่แสวงหาผลประโยชน์เข้าหาตัวเองไม่ได้มองเลยว่าหลักการสากลการคุ้มครองสิทธิประชาชนมันควรจะเป็นเช่นไรแต่กลับมองผลประโยชน์ของราชการผลประโยชน์ของตัวเองเป็นที่ตั้งหลักกฎหมายที่ดีเป็นอย่างไรกับไม่มองไม่เห็นไม่รู้กันครับครับครับขอบพระคุณพี่รุตมีคำถามอยากจะถามเชิญฮะต้องตั้มแท้ครับจากเรียนถามนิดนึงครับว่าระหว่างที่รอการปฏิรูปนะฮะซึ่งจะต้องออกกฎหมายอะไรต่างๆนะก็ว่ากันไปนะครับหวังได้หรือไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ระหว่างนี้นะครับในภายใต้อำนาจของพนักงานในการเองทั้งอัยการพื้นที่อัยการจังหวัดแล้วก็อัยการสูงสุดเองเนี่ยนะครับพอจะทำอะไรได้บ้างนะครับที่จะเป็นการให้ความยุติธรรมกับประชาชนที่มากกว่าที่ปฏิบัติมาหรืออาจจะเป็นการปฏิรูปในระบบของอัยการเลยครับครับหัวใจสำคัญเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ2เรื่องครับที่จะทำได้เลยนะครับแม้รัฐบาลหรือคนที่มีส่วนได้เสียมีผลประโยชน์มหาศาลกับการไม่ปฏิรูปเนี่ยยังขัดขวางอยู่แต่ถ้าหน่วยงานราชการอย่างเช่นสำนักงานอัยการสูงสุดจะทำเนี่ยครับในเบื้องต้นเนี่ยสามารถทำได้อยู่ประมาณ 2-3 อย่างครับอย่างที่1สมมุติว่าถ้าเกิดเหตุนะครับมีเกิดเหตุอาชญากรรมร้ายแรงมีการฆ่ากันตายในท้องที่เกิดเหตุนะครับสำนักงานอัยการจะต้องส่งเจ้าหน้าที่นะครับไปในท้องที่นะครับเพื่อไปเก็บรวบรวมพยานหลักฐานไปถ่ายรูปไป ไปดูว่ามีพยานหลักฐานกี่คนอยู่ในที่นั่นมีอำนาจอะไรใช่ไหมครับมีอำนาจเรียบร้อยจริงๆแล้วกฎหมายไม่ได้เขียนให้อำนาจสอบสวนอัยการแต่การไปดูพื้นที่เกิดเหตุการไปสอบปากคำบุคคลไว้เบื้องต้นการไปรวบรวมการไปถ่ายรูปไม่ต้องอาศัยกฎหมายอะไรเลยแต่ต้องอาศัยกำลังคนแล้วก็จะทำอย่างไรให้อัยการได้รู้เหตุว่าณวินาทีนั้นมีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นซึ่งในต่างประเทศเนี่ยบังคับไว้เลยว่าเมื่อเกิดเหตุอาชญากรรมเนี่ยเจ้าหน้าที่รัฐที่เผชิญเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะต้องรายงานไปยังฝ่ายปกครองและรายงานไปยังทางอัยการทันทีส่วนอัยการหรือฝ่ายปกครองจะไม่ไปดูที่เกิดเหตุก็ถือว่าเป็นเรื่องของเขาครับเห็นว่าไม่จำเป็นหรือว่าต้องไปดูอะไรครับก็เป็นเรื่องของเขาแต่การรายงานเนี่ยจะทำให้อัยการได้รู้ว่าอ๋อมีคดีอย่างเนี้ยจะต้องไปดูมีการยิงกันตายอะไรเงี้ยจะต้องรีบไปดูส่งคนไปดูครับครับขอบคุณครับดร.กำแพงครับอีกเรื่องหนึ่งที่สามารถทำได้ก็คือครับพอมีเวลาไหมครับมีเวลาครับเชิญครับครับอีกเรื่องหนึ่งที่สามารถจะทำได้ก็คือว่าในเรื่องคำสั่งฟ้องของอัยการกฎหมายวิทยาเขียนเพียงว่าถ้าเห็นควรฟ้องก็ให้ฟ้องนะครับตรงเนี้ยเป็นเรื่องของดุลพินิจแต่ไม่ได้บังคับว่าแค่มีหลักฐานพอฟ้องก็ให้ฟ้องดังนั้นตรงนี้อัยการจะต้องมีหนังสือโดยการออกเป็นระเบียบให้อัยการทั่วประเทศรับทราบว่าการจะดำเนินคดีผู้ใดเนี่ยจะต้องถือหลักการว่ามีพยานหลักฐานสามารถได้มาซึ่งคำพิพากษาลงโทษจึงฟ้องนะครับถ้าไม่เช่นนั้นแล้วถ้าอัยการสั่งไม่ฟ้องก็ให้สั่งเพิ่มเติมไปว่าให้เจ้าหน้าที่ตำรวจไปสอบสวนหาพยานหลักฐานให้เพียงพอจึงให้นำมาเสนอใหม่ครับอาจจะสั่งปิดท้ายไปอย่างนี้ก็ได้หลังจากมีคำสั่งไม่ฟ้องแล้วครับครับครับขอบคุณมากเลยนะครับโทษนิดครับระหว่างนี้ถ้ายังไม่มีคำสั่งของอัยการสูงสุดนะหรือระเบียบอะไรเนี่ยนะฮะอัยการพื้นที่แต่ละท่านหรือว่าอัยการจังหวัดเนี่ยจะดำเนินการไปเองเลยได้ไหมฮะคือพออัยการจะสั่งไม่ฟ้องปุ๊บด้วยมาตรฐานเดิมๆคดีมีพอฟ้องพออัยการสั่งไม่ฟ้องไม่มั่นใจ50-50สั่งไม่ฟ้องก็จะโดนตำรวจภาคแย้งครับพอแย้งพอขึ้นไปอัยการสูงสุดก็ต้องสั่งเป็นคดีไปนะครับกลายเป็นว่าอัยการทั่วประเทศจะไม่กล้าเพราะว่าจะโดนแย้งเสมอไปด้วยหลักเกณฑ์และวิธีคิดแบบเดิมๆครับครับครับขอบพระคุณมากเลยนะครับดร.น้ำแท้ครับดร.น้ำแท้มีบุญสล่างนะครับท่านเป็นอัยการท่านเป็นนักวิชาการที่ให้ความรู้กับสังคมนะครับที่จะคุ้มครองสิทธิ์นะครับ